ผมทำไมเริ่มงอกด้วยเหตุด้วยผลนะครับที่หลวงพ่อนั้นบอกว่าพระนอนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งความเป็นวันปรินิพพานวันที่บอกที่ควรก็ควรจะเป็นวันนะครับเป็นวันวิสาขะนะครับซึ่งก็เลยมีการสรุปกันมาแต่ก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เลยตรงกับวันที่3มิถุนายนนะครับแต่บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันวิสาขะแล้วนะครับยังตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะครับก็เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดกิจกรรมเนี่ยให้มันอยู่ในระหว่างไม่กระทบต่องานรับพิธีนะครับและไม่กระทบต่อวันพระใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการรับพิธีนะครับที่อำเภอนะครับและขนาดเดียวกันตอนเย็นก็จะมีงานรับพิธีแล้วก็มีงานเวียนเทียนนะครับตามวัดต่างๆเราก็เลยมีการคิดนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสรุปแล้วนะครับว่าในวันนั้นนะครับวันที่3เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมโดยเวลานะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.นะครับทุกท่านที่เป็นนางรำนะครับตลอดจนขบวนนะครับที่เป็นขบวนแห่ของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลเสมานะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราจะไปรวมกันที่เมืองเสมานะครับแล้วจะเป็นการอัญเชิญรอบที่แล้วเป็นการอัญเชิญพานบายสีแต่ว่าเราบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานนะครับเป็นงานผ้าห่มนะครับเพื่อบ่าวของพระนอนนะครับเราก็เลยบอกว่าเราจะเป็นการอัญเชิญพานผ้าห่มนะครับที่จะมาถวายองค์พระนอนนะครับจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 13:30 น.เนี่ยขบวนแห่ก็จะเริ่มจากเมืองเสมามานะครับก็จะมาที่ถึงที่นี่แล้วก็เวลาประมาณ 14:00 น.นะครับเราก็ได้เชิญท่านประธานในพิธีซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มาที่นวนครนะครับท่านนายอำเภอก็เลยได้มีหนังสือเรียนเชิญนะครับซึ่งท่านก็ตอบรับนะครับแล้วก็คิดว่านอกจากท่านผู้ว่าแล้วก็น่าจะท่านนายกเราก็น่าจะมาด้วยนะครับเพื่อที่เพราะว่าท่านก็ทราบดีว่าพระนอนของเรานั้นเป็นพระเก่าแก่และเป็นพระที่ศักดิ์นะครับและเมื่อท่านมาถึงนะครับก็ขบวนของเราก็จะมาถึงที่นี่พอมาถึงปั๊บตัวเสลี่ยงนะครับที่จะมาก็จะไปวางไว้อยู่บริเวณหน้าของโต๊ะนะครับโต๊ะที่สำหรับบวงสรวงแล้วก็จะเป็นการเริ่มพิธีนะครับโดยที่ท่านนายอำเภอจะเป็นการกล่าวรายงานแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนกล่าวเปิดงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการรำเปิดงานก็คือการรำศรีชนศักดิ์นะครับศรีชนศักดิ์กุลาของโรงเรียนสูงเนินนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีบวงสรวงนะครับเมื่อบวงสรวงเสร็จก็จะเป็นพิธีถวายเมื่อก่อนเราจะใช้ในการผมผ้านอนกับพระนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยกรมศิลป์ก็ได้ติ่งว่าถ้าเราไปผมกันบ่อยๆทำอย่างบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไปขูดไปถูกับองค์พระบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการสึกก่อนกรมศิลป์ก็บอกว่าแนะนำนะครับว่าหน้าที่จะอย่าทำอย่างไรที่จะไม่ไปกระทบกระทั่งเพราะนั้นที่ประชุมเมื่อวันนั้นก็เลยบอกว่านั้นเราเปลี่ยนนะครับจากการห่มผ้ามานอนเนี่ยมาเป็นแค่ถวายนะครับเพราะฉะนั้นพานเราก็จะเป็นพานถวายผ้าห่มนะครับเป็นพานถวายผ้าห่มนะครับเพราะฉะนั้นงานจากที่งานเทศกาลห่มผ้าพระนอนเราก็เลยเปลี่ยนเป็นงานเทศกาลถวายผ้าพระนอนนะครับถวายผ้าห่มพระนอนนะครับแต่นี้ไปเนี่ยจะเป็นเทศกาลถวายผ้าห่มพระนอนนะครับหลังจากที่มีการถวายเสร็จแล้วนะครับคณะนางรำก็จะมาดำเนินการการรำนะครับที่บริเวณที่เก่าของเรานะครับเมื่อเสร็จจากการรำถวายเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเป็นวันวิสาขะนะครับทางคณะสงฆ์ก็เลยจะเรียนเชิญพวกเราได้มาเวียนเทียนรอบอุโบสถนะครับก็คิดว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นพิธีการเรานะครับก็จะใช้เวลาประมาณเริ่มต้นที่พวกเรามารวมกันนะครับประมาณบ่ายโมงแต่ว่าท่านใดที่มาก่อนนะครับเราทางวัดนะครับหรือผมก็จะหาเปิดโรงทานไว้สำหรับให้พวกเรามีอาหารทานกันที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มกันประมาณบ่ายโมงเราไปรวมกันที่เมืองเสมางานก็จะเสร็จพิธีก็น่าจะไม่เกิน16:00 น.พวกเราก็จะได้แยกย้ายกันหลายท่านจะไปเวียนเทียนประจำวัดของตัวเองก็จะได้ทันเวลากันส่วนคณะของพวกผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็จะไปร่วมงานรับพิธีที่หน้าอำเภอก็จะได้ไปทานกันนะครับก็โดยเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เสียสละนะครับในการที่จะมาร่วมกันซ้อมและจะมาร่วมกันในการรำถวายและมาร่วมในกระบวนแห่น
ก็คิดว่าขณะนี้ก็ได้มีการประสานอีกเพิ่มเติมก็จะพยายามนะครับในการที่จะเชิญชวนนะครับคณะนางรำหรือว่าพวกเรานะครับที่มีเพื่อนๆนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้เชิญชวนนะครับจากพี่น้องจากที่อื่นนะครับให้งานนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงบประมาณแต่ว่าเราพวกเราในฐานะคนสูงเนินอยากให้มาด้วยจิตศรัทธาของพวกเรานะครับก็ขอเชิญชวนพวกเราไปเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมกันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าการจัดกิจกรรมจะมีการซ้อมนะครับระยะเวลาเราเหลือแค่ไม่กี่วันก็ได้มีการพูดคุยกับครูเอ็มนะครับก็จะเป็นการซ้อมในวันพุธวันศุกร์แล้วก็จันทร์แล้วก็พุธวันศุกร์ซ้อมใหญ่วันเสาร์ก็ลำกันนะครับวันนี้วันพุธศุกร์แล้วก็จันทร์แล้วก็พุธแล้วก็ศุกร์ซ้อมใหญ่วันเสาร์ลำวันเสาร์ถวายนะครับก็โดยเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวครูเอ็มก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับครับเรื่องของการแต่งกายก็วันนั้นพอได้มีอยู่ในที่ประชุมก็นำเรียนนิดนึงครับว่าการแต่งกายเป็นยังไงบ้างกราบเรียนทุกท่านนะคะมีหลายท่านแซวว่ามาซ้อมลำเหลือนะบอกว่าลูกค้าซ้อมลำแล้วเชิญชวนให้ทุกท่านลำก็พอแล้วค่ะคือเรื่องการแต่งกายนะคะเราได้คุยกันในที่ประชุมเพื่อให้เป็นการจำลองเหมือนที่ชุมชนโบราณในสมัยนี้อดีตเขาแต่งกายกันนะคะก็การแต่งกายจะเป็นผ้าเสื้อสีขาวนะคะเสื้อสีขาวจะแขนยาวแขน3ส่วนก็แล้วแต่แล้วผ้าถุงเนี่ยเป็นผ้าถุงพื้นบ้านก็คือตีความว่าเป็นผ้าถุงที่มีเชิงมีตีนนะคะค่ะแล้วก็สบายเนี่ยให้เป็นสบายผ้าเข้าม้าแล้วก็สบายเนี่ยให้ป้ายซ้ายนะคะเพราะว่าถ้าป้ายขวานั้นจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เราป้ายซ้ายนะคะเพื่อว่าเวลาเราถ่ายรูปลำแล้วก็จะออกมาตามเหมือนกันเลยไม่ต้องไปสนใจสายสะพายที่เขาใส่กันนะคะข้าราชการชั้นสูงนะเขาก็ใส่ตามระเบียบเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปงงแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเพื่อให้ธีมของการลำบูชาพระนอนเนี่ยเป็นไปแบบเดียวกันไม่ไปปะปนกับงานบวงสรวงย่าโมก็จะให้ทุกท่านเนี่ยทัดดอกไม้เป็นดอกลีลาวดีนะคะคือหรือดอกลั่นทมนะคะก็จัดหาเตรียมเอาไว้แล้วก็พวกตุ้มหูสายสร้อยก็เอาพองามนะคะมีสังวานไหมคะค่ะใส่ได้นะคะเข็มขัดก็ใส่ได้ค่ะจัดได้เต็มที่เต็มที่ค่ะเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ได้ที่มีนะคะแต่ดอกไม้ขอเป็นลีลาวดีไม่ต้องเป็นมงกุฎไม่ต้องเป็นอะไรนะคะเพื่อให้ดูจำลองแล้วจะได้สวยงามค่ะคงจะเพิ่มเติมเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีหน้าที่ที่ทำรูปแบบขบวนที่ท่านสจกำลังเกลาอยู่มันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ววันนี้ก็กราบเรียนว่าทุกท่านเป็นกระบอกเสียงต่อนะคะเป็นกระบอกเสียงต่อแล้วถ้าใครมีไลน์ก็ส่งไลน์กันต่อนะคะว่าเราซ้อมยังไงแล้วก็วันศุกร์นี้ขอตรงเวลานะคะ15 นาฬิกาแล้วก็บอกต่อแล้วก็นางรำหลายท่านก็เป็นโควิดกันค่ะสนุกสนาน คุณครูมัดก็อาจจะต้องเป็นทีมซ้อมด้วยต้องลำด้วยครูมัดก็เรียบร้อยโควิดเหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็ระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยค่ะคงเรียนตามที่ท่านสจได้บอกมาแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับเรื่องท่าลำแล้วก็เสื้อผ้าอีกนิดนึงก่อนจะเริ่มการซ้อมเอามาพูดถึงท่าลำก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เพลงเดิมเมื่อตอนที่ทำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับทีนี้ท่าลำเนี่ยบางอย่างมันยากซึ่งตัวเอ็มเองก็ยังมองว่ามันยากสำหรับพวกเราหลายๆคนนะครับตอนนี้เอ็มปรับให้มันก็ยังคงรูปแบบเดิมในบางท่าที่ง่ายๆนะครับแต่ท่าที่ยากแล้วมันซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวเอ็มจะขออนุญาตปรับนะครับแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้เอ็มน่าจะได้ปล่อยคลิปลงไป2ช่วงนะครับเพราะเนื่องจากเพลงนี้มัน10กว่านาทีเพราะฉะนั้นคลิปถ้าจะปล่อยเนี่ยคือไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวมันจะปล่อยไปให้2ช่วงนะครับทีนี้รูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างที่ท่านผอ.บอกนะครับเน้นเสื้อขาวสบายเป็นผ้าขาวม้านะครับขอผ้าขาวม้าสีสันสวยงามนะครับลวดลายอะไรก็เอาตามพื้นบ้านของเราเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่แล้วก็ตรงนี้เป็นกลิ่นชาติพันธุ์ลาวนะครับก็เลยจะต้องขอเป็นผ้าขาวม้างดทั้งเมี่ยงเนาะ
นะครับจะเป็นสบายจิตเล็กๆน้อยๆได้แต่ขอให้ดูเป็นพื้นบ้านนะครับงดให้เงี้ยก่อนนะครับส่วนข้างล่างเนื่องจากว่าเล็งว่าหลายๆท่านนะครับมีผ้าเงี้ยอยู่ในมือแล้วใส่ได้ขอสีสุภาพนะครับขอสีสุภาพจะโทนทึบก็ได้แต่ว่าอะไรที่มันแจ๊ดๆนั้นขอเบรกไว้ก่อนนะครับดอกไม้อย่างที่แจ้งก็คือใช้ดอกลีลาวดีหรือดอกด้านชมทับด้านซ้ายจะใส่เปลี่ยนได้งดมงกุฎนะครับงดเลยขออนุญาตไม่ให้ใช้นะครับมงกุฎส่วนทรงผมก็เอาตามที่เราเหมาะสมกับเรานะครับขอสุภาพเรียบร้อยแค่นั้นอย่างที่ทุกท่านได้ทำในทุกๆงานก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับถ้าเดี๋ยวก่อนที่มันจะผลมานะครับจะขออนุญาตเริ่มซ้อมเลยนะครับเพราะว่ามาโนกันนานแล้วของลูกค้า